อันนี้เป็นระบบเพิ่มผลตรวจการตรวจโควิดนะครับก็คือตรวจ ATK นะครับโดยที่หน้าแรกเนี่ยจะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับสามารถค้นหาได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเมื่อก่อนครับยังไม่มีข้อมูลก็เลยไม่ใส่ไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปใช้งานดีกว่านะครับก็เข้าแอดมินเลยครับก็แอดมินแล้วก็รหัส123พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเพิ่มแผนกนะเพิ่มแผนกแล้วก็เพิ่มผลตรวจนะแล้วก็เพิ่มผู้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มผู้ใช้งานก่อนแล้วกันนะครับก็เราอาจจะมีผู้ใช้งานนะครับหลายๆคนก็ได้ครับเช่นนายผลตรวจโควิดเบอร์โทรศัพท์ชื่อ user นะครับ001แล้วกันรหัสผ่าน001นะครับนะเพิ่มเข้าไปก็เพิ่มผู้ใช้งานได้นะครับขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราออกจากระบบนะครับก็วิธีออกจากระบบก็ให้เรากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้เราเข้า user นะครับที่เราเพิ่งสมัครไปเมื่อกี้ครับ001นี่ครับก็เข้ามาได้ครับมาจัดการได้ก็มาเป็นแอดมินนะครับร่วมด้วยอีกคนหนึ่งนะคราวนี้เราจะใช้ยูเซอร์นี้ในการเพิ่มเลยแล้วกันนะครับก็เพิ่มแผนกก่อนเช่นมีแผนกอะไรบ้างมีการเงินนะครับมีบัญชีนะก็กดเพิ่มได้เลยนะครับต่อไปเราก็เพิ่มผลตรวจเลยนะครับก็กดเพิ่มผลตรวจอันนี้ก็จะเป็นผลตรวจนะก็อัปโหลดรูปภาพลงไปนะครับต่อมาครับเราก็เพิ่มรูปภาพผลตรวจ ATK นะเพิ่มลงไปก็เบาเลยนะเราก็เลือกผลตรวจนะรูปผลตรวจลงไปแบบนี้เราก็ใส่ชื่อนะครับคนตรวจนาเดนดีขยันอายุเท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปอายุ26แผนกการเงินเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อติดต่อนะครับอีเมลก็ใส่ไปมั่วๆเลยก็ได้นะที่อยู่อันนี้ก็เขียนไปเลยว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะสมมติว่าไม่ติดเชื้อนะใส่ที่อยู่ลงไปวันที่ตรวจนะครับก็เลือกวันที่ตรวจครับว่าตรวจวันไหนรายละเอียดมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับกดบันทึกนะครับก็เห็นครับก็จะมีข้อมูลตรวจผลตรวจแหละจะลบหรือว่าแก้ไขได้ก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าเราออกจากระบบเนี่ยแล้วก็ไปที่หน้าแรกนะครับไปที่หน้าแรกก็จะเห็นว่าข้อมูลที่เราเพิ่มไปเนี่ยมันอยู่ที่หน้าแรกเห็นไหมครับก็คือตรงที่ตรวจเนี่ยแล้วก็แสดงนะครับกดจัดการก็แสดงผลตรวจขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ง่ายต่อการใช้งานแล้วในการค้นหานะครับแล้วก็เก็บมันเป็นล็อกด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราได้การบันทึกผลตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถค้นหาได้นะครับกดค้นหาได้หรือจะเพิ่มรายละเอียดการค้นหาได้นะครับเช่นเลือกยุควันที่วันตรวจอะไรพวกนี้ครับก็สามารถปรับได้คะแนนนะครับอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับระบบจัดเก็บผลตรวจ ATK นะครับให้กับโรงงานบริษัทหรือที่ต่างๆครับจะได้ง่ายต่อการมาดูย้อนหลังนะครับแล้วก็เก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในการเขียนโปรแกรมหรือว่าในการเขียนระบบต่างๆนะก็สามารถทักมาคุยติดต่อเขียนโปรแกรมเข้ามาได้นะครับ